จิ๋วค่ะก็จริงเพลงนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งเพลงที่อยู่ในโหมดของ Legacy ก็ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่เราดึงในความเป็นซิกเนเจอร์ของนิวจิ๋วนะคะคือเพลงที่มันเป็นแบบว่าช้าคาแรคเตอร์ใช่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำงานที่ร่วมงานกับแอมนะคะที่เขียนเนื้อเพลงหลายๆเพลงให้พวกเรานะคะแล้วก็เมโลดี้ที่อัลบั้มแรกของเราก็คือทำงานด้วยกันเลยก็คือพี่หนึ่ง ETC แล้วก็พี่บี ETC นะคะจะบอกว่าจริงๆตั้งแต่พอมันเป็นเดโมอย่างนี้ดีกว่ามันก็จะเป็นผลงานที่เราแบบภูมิใจแอบไปให้คนข้างเคียงเราฟังก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเอ้ยชอบไหมชอบไหมอะไรอย่างนี้เรียกว่าเป็นเพลงมาสเตอร์พีซของเราเลยว่ารักมากแล้วก็ทุกคนต่างทุ่มเทดีเทลทุกๆอย่างตั้งแต่ต้นเพลงจนถึง MV และแอมก็ไว้วางใจว่าถ่ายทอดมาด้วยเสียงของนิวครึ่งนึงเสียงของจิ๋วครึ่งนึงเนี่ยมันผสมผสานกันลงตัวแล้วมันจะต้องเป็นเพลงที่ครองใจแฟนๆอีกหลายๆคนที่ชอบเพลงแนวนี้นะคะของชีวิตและหมดทั้งจิตใจยังเป็นของเธอพอเราได้โอกาสได้ทำ MV หยิบเพลงนี้ขึ้นมาทำเนี่ยมันก็คือการบ้านอีกหนึ่งชิ้นที่หนักเหมือนกันที่แบบเอ๊ะเราจะถ่ายทอดเรื่องราวออกมายังไงดีให้ใครเป็นคนแสดงนำให้เป็นคนถ่ายทอดแล้วก็เป็นคนที่สามารถถ่ายทอดความรักในยุคนี้ได้และเข้าใจพอเริ่มมีการคุยที่แบบว่าเปิดคุยในมุมว่าเอ้ยหรือว่าจะเป็น boy love story เข้ามานะในโหมดนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยก็ยังไม่เคยทำมันคือความรักไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แสดงว่าสิ่งที่เราเลือกน้องเอิร์ธกับน้องมิกมาถ่ายทอดอะไม่ว่าจะเป็นความรักยังไง boy love ก็คือความรักหญิงชายก็คือความรักและเขาสามารถถ่ายทอดออกมาทำให้เรารู้สึกอย่างนี้ได้จริงๆกลายเป็นว่าตัวเองอ่ะเอาความรู้สึกไปอยู่กับนักแสดงโดยที่เฮ้ยฉันมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ยังไงเฮ้ยฉันว่าน้องเขาน่ารักจังเลยทำไมเขาเล่นกันลงตัวแล้วเขาเรียกโดนตกค่ะคุณคะในห้วงของเขาอ่ะฉันแบบเอามือตบอกแล้วตายแล้วทั้งเพลงทั้งการทำงานทั้งเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดออกมาทำให้เราแบบอินไปกับเขาแล้วเราร้องไห้กับเพลงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นน้ำตาแห่งความแบบภูมิใจที่ผลงานเพลงนี้มันออกมาได้ดีมากครับผมเอิร์ธนะครับสวัสดีครับผมมิกครับผมวันนั้นถ่ายตั้งแต่กี่โมงนะฮะ6 โมงเช้าถึง1:30จริงๆวันนั้นตื่นเต้นมากนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่มิกถ่ายมีเพลงแล้วดีใจตรงที่ว่าเป็นเพลงของพี่นิววิจิ๋วใช่แล้วเพื่อนผมโตก็กับพี่นิววิจิ๋วแล้วแบบเดอะสตาร์ใช่แล้วแบบเราแบบวันหนึ่งเราได้มีโอกาสเล่นดนตรีให้เขาอ่ะเราดีใจมากดีใจมากจริงตั้งแต่ตอนที่พี่บอยบอกเราเป็นผู้จัดการพวกเราเขาบอกว่าเฮ้ยพวกเราจะได้เล่น MV ของพี่นิวคือให้เขาแบบเคลียร์คิวเลยที่เอาจะอยากเล่น MV ของพี่ยูทูบมากใช่แล้วก็ได้มาใช่ผมรู้สึกว่า2คนนี้เหมือนคนที่ตามหาอีกครึ่งนึงของเขาเองครึ่งนึงของเขาที่แบบว่ามันเหมือนเป็นแบบลูกกุญแจกับแม่กุญแจที่มันคู่กันอะไรเงี้ยเหมือนเขารับรู้ถึงความรู้สึกของวานทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะทำให้วานมีความสุขเหมือนเขาเป็นบ้านของวานของผมชอบฉากที่ทะเลเขาไฮเวอร์เดย์ให้ทะเลเขาใส่ใจเราแล้วก็เขาหวังดีกับเราจริงว่าเขาอยากเป็นบ้านให้เราอะไรเงี้ยถ้าถามว่ามีชอบซีนไหนของพี่เอิร์ธมากที่สุดน่าจะเป็นซีนตอนที่เรากำลังจะทิ้งเสื้อแล้วเหมือนเขาก็เหมือนว่าเขียนลงไปว่าถ้าหายแล้วจะไปด้วยกันด้วยกันฟิลนี้คือด้วย acting ของพี่เอิร์ธอะไรเงี้ยคือปกติที่ผมเห็นเขาอ่ะเขาไม่ได้คือด้วยเขาความที่เขาเป็นนิ่งเหรอนิ่งเหรอเขาเรียกว่าอะไรตามวัยวุฒิจะเอาคำว่าเขาเรียกเขาถูกว่าเนี่ยตามวัยของพี่เอิร์ธก็คือไม่ใช่ม.ปลายอ่ะคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอัศจรรย์มากที่เขาแบบเล่นเป็นเด็กในครั้งนั้นอ่ะกับการแบบกลับมาใส่ชุดนักเรียนเขาเรียกว่ารีวิวเนี่ยในรอบ4ปีก็แปลกตาดีก็รู้สึกว่าตอนแรกกลัวว่าตัวเองใส่แล้วมันจะแบบมันจะเกินอายุของตัวเองไว้หรือเปล่าแล้วเออใส่เป็นไงตอนที่เขาบอกอ๋อเอาเลยเล่นจริงเคยเห็นแล้วรอบนึงตอนไปถ่ายรายการวันนี้เขาผมสั้นกว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่ามันเข้ากว่าได้อยู่นะผมว่าได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่า
ไหมได้คนแซวบอกว่าเห็นครั้งแรกพอเหรอพอโรงเรียนไม่มีไม่ใช่ใครเลยอีมิกนี่แหละกี่ปีแล้วว่าผมไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนมาก็รู้สึกเคยทำให้ชายรู้สึกมาตอนสี MV นะคะเพลงครึ่งชีวิตทั้งจิตใจของนิวจิ๋วนะคะรวมถึงหนังสั้นด้วยนะคะตอนนี้ก็ออนแอร์เรียบร้อยนะคะฝากดูที่ YouTube นะคะ Music Cream GMM ค่ะ